สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยแบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้น PT เต็มที่เต็มพลังในช่วงที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทยังตกลงกันไม่ได้นะครับว่าตกลงใครจะเป็นประธานกันแน่ระหว่างคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลกับคุณสันติวิลาศักดานนท์ปรากฏว่าล่าสุดนี้ครับทางรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคุณกิติรัตน์ นรนองออกมายืนยันนะครับในช่วงที่กำลังรอผลการตรวจสอบจากทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาแล้วในแง่ของกฎหมายก็รัฐบาลจะถือว่าคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลนั้นเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมอยู่ในขณะนี้และก็จะทำงานร่วมกับคุณพยุงศักดิ์ซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมคนปัจจุบันจนกว่าจะมีความชัดเจนนะครับและขณะเดียวกันโดยส่วนตัวก็มองว่าช่วงที่ผ่านมาที่รัฐบาลมีการประกาศจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทคุณพยุงศักดิ์ถือว่าเป็นคนที่มาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กับเขามากที่สุดโดยพยายามทั้งคัดค้านแนวทางนี้รวมทั้งมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลขึ้นมาเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทขณะเดียวกันก็อยากจะขอให้ทุกฝ่ายนะครับหันหน้ามาพูดจาแล้วก็หารือกันโดยทางด้านของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณประเสริฐบุญชัยสุขก็คาดว่าการตรวจสอบเรื่องของข้อกฎหมายว่าตกลงการปลดคุณพยุงศักดิ์ผ่านทางมติของคณะกรรมการจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่หรือว่าใครถูกใครผิดในแง่ของกฎหมายก็น่าจะออกมาภายในสัปดาห์นี้นะครับพูดถึงคุณกิติรัตน์ นรนองแล้วครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณกิติรัตน์ได้ไปกล่าวปาฐกถาไว้ในงานสัมมนาพิเศษของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจใช้ชื่อหัวข้อว่าการออกแบบเศรษฐกิจไทยภายใต้โจทย์ใหญ่เศรษฐกิจโลกครับก็มีการคาดการไปถึงภาวะทางการคลังของบ้านเราโดยเฉพาะการปรับลดการขาดดุลงบประมาณของปี2557ที่น่าจะลดลงเมื่อเทียบกับปี54และปี55คุณกิติรัตน์คาดการเอาไว้อย่างนี้ครับว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายในการลดการขาดดุลในปีงบประมาณ57ให้เหลือยอดขาดดุลอยู่ที่ 225,000 ล้านบาทซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า 2% ของ GDP โดยถือว่าลดลงมากพอสมควรครับเมื่อเทียบกับงบประมาณปี54ที่มีงบขาดดุลอยู่ที่ 400,000 ล้านบาทขณะที่ปี55ก็มีงบขาดดุลมากถึง 400,000 ล้านบาทเช่นเดียวกันเพราะว่าทั้ง2ปีนั้นต้องมีการตั้งงบประมาณมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศคุณกิติรัตน์บอกว่าการขาดดุลงบประมาณในระดับที่เกินกว่า 3% ของ GDP นั้นอาจจะทำให้เกิดความกังวลต่อผู้ที่มองเศรษฐกิจโดยใช้สัดส่วนของ GDP ไปเทียบเคียงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีการปรับลดการขาดดุลลงมาให้เหลือให้เหลือน้อยกว่า 2% ของ GDP ขณะเดียวกันคุณกิติรัตน์ยังพูดด้วยนะครับว่าการปรับลดเรื่องของการขาดดุลงบประมาณลงมาได้เนี่ยถือว่าเป็นเพียงแค่ไม่กี่ประเทศที่สามารถลดการขาดดุลงบประมาณได้อย่างสหรัฐอเมริกาและก็อีกหลายประเทศในแถบยุโรปมียอดการขาดดุลงบประมาณสูงกว่านี้จำนวนมากมายมหาศาลนักส่วนแนวนโยบายที่จะทำให้สามารถลดการขาดดุลงบประมาณในปี57ลงมาได้แนวทางหลักที่จะใช้ก็คือการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้รวมถึงการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้นฮะพูดถึงเรื่องเงินทองแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการประกาศราคาเพิ่มทุนของทางบริษัทปตท.สผ.จำกัดมหาชนครับและถือว่าเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยเลยนะครับเนื่องจากว่าเม็ดเงินที่ทางปตท.สผ.จะระดมทุนจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีมูลค่าสูงถึง 92,300 ล้านบาทครับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด650ล้านหุ้นโดยราคาจองอย่างที่บอกไปแล้วอยู่ที่142บาทต่อหุ้นนะครับคุณเทวินวงวานิช CEO ของบริษัทปตท.สำรวจและปิโตรเลียมหรือว่าปตท.สผ.นะครับบอกว่าการระดมทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีรายได้เข้ามาประมาณ 92,300 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญครับในการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและก็สนับสนุนให้บริษัทปตท.สผ.นั้นเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้โดยก่อนหน้านี้ทางปตท.สผ.ได้มีการเดินทางไปชี้แจงข้อมูลกับนักลงทุนทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงหรือว่าสหรัฐอเมริกาก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับจากนักลงทุนทั้งไทยและก็เทศแล้วก็มั่นใจเรื่องของความโปร่งใสและยุติธรรมในการกระจายหุ้นเพิ่มทุนตรงส่วนนี้โดยให้โอกาสกับทางผู้ถือหุ้นเดิมก่อนนะครับที่จะได้รับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วนอยู่ที่1หุ้นสามัญเดิมต่อ 0.1957 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ซึ่งเงินที่ได้ในครั้งนี้หลักๆแล้วก็จะเอาไปใช้หนี้จากการไปซื้อกิจการนะครับโดยเฉพาะโคบเอเนอร์จีของทางประเทศอังกฤษมาเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับรู้รายได้จากการขยายหรือว่าการลงทุนในต่างประเทศของปตท.สผ.ก็มีการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าน่าจะเห็นประมาณปี57ถึงปี58และขณะเดียวกันก็ทำให้หุ้นปตท.สผ.ช่วงเช้าวันนี้ครับหลังจากมีการประกาศราคาเพิ่มทุนออกมาก็ถือว่าไม่ได้ต่ำกว่าที่การมีการคาดการณ์กันเอาไว้แต่ว่าอาจจะสูงกว่าซะด้วยซ้ำก็เลยทำให้ราคาหุ้นปตท.สผ.หลังจากเมื่อวานปรับลดลงมาอย่างหนักอยู่ที่ประมาณ153ถึง154บาทก็พุ่งขึ้นไปวันนี้ทำจุดสูงสุดอยู่ที่159บาท50สตางค์ฮะพอพูดถึงหุ้นของสผ.แล้วครับต้องยอมรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้วันนี้มีแรงการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเข้ามาอย่างคึกคักและขณะเดียวกันก็ส่งผลทำให้ดัชนีหุ้นไทยสามารถทำนิวไฮหรือว่าจุดสูงสุดใหม่ในรอบปีได้ครับโดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,322 จุดหลังจากนั้นก็มีการปิดตลาดอาจจะลดช่วงบวกลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังถือเป็นนิวไฮอยู่นะครับโดยครึ่งเช้าที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดไปอยู่ที่ 1,319.92 จุดโดยดัชนีมีการปรับเพิ่มขึ้นมา 10.35 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นครับถึง 3,056.12 ล้านบาททีเดียวฮะและความจริงนอกจากตัวปตท.สผ.ที่มีแรงซื้อเข้ามาจำนวนมากมายมหาศาลแล้วก็จะมีอีก2ตัวใหญ่ครับก็คือทางด้านของ Advancegับทางด้านของ CPN ที่มีการนำดัชนีเข้าไปคำนวณอยู่ในดัชนี MSCI ด้วยส่วน Advance ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาเพราะนักลงทุนคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าทางศาลปกครองกลางน่าจะมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาในช่วงบ่ายของวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ก็คือทางด้านของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีการยื่นเรื่องต่อศาลไปทางศาลท่านก็จะมีคำสั่งลงมาในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งนักลงทุนคาดการณ์เอาไว้ล่วงหน้าว่าสุดท้ายศาลท่านน่าจะไฟเขียวให้การประมูล 3G นั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเลยทำให้มีแรงซื้อเก็งกำไรขึ้นมาทั้ง Advance ทั้ง True ทั้ง Dtac รวมไปถึง InTouch นะครับก็เลยทำให้กลุ่มสื่อสารช่วงเช้าค่อนข้างจะคึกคักทีเดียวแต่ว่ากลุ่มสื่อสารเองแต่ละโบรกเนี่ยก็มองมุมมองที่แตกต่างกันไปบ้างก็บอกว่าราคาที่ขึ้นมาณขณะนี้ตอบรับไปแล้วสำหรับข่าวการประมูล 3G บ้างก็บอกว่าราคานั้นยังไม่ตอบรับและน่าจะสามารถปรับเพิ่มขึ้นไปได้อีกก็แนะนำให้ถือข้ามปีไปเลยนะครับค่าเงินบาทกันบ้างครับวันนี้เปิดตลาดมาช่วงเช้าอยู่ที่30บาท69ถึง71สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดไปวันนี้30บาท70ถึง72สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าไนเม็กนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเลยทำให้หุ้นกลุ่มน้ำมันและก็โรงกลั่นช่วงเช้าวันนี้ก็อยู่ในแดนบวกได้โดยราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าไนเม็กบวกขึ้นมา 1.58 ดอลลาร์สหรัฐครับมาปิดตลาดไปเมื่อคืนที่ 88.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ได้แรงหนุนเข้ามาจากหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะความเป็นไปได้ที่ทางสหรัฐนั้นจะสามารถรอดพ้นจากหน้าผาทางการคลังส่วนราคาทองคำเองปรากฏว่าช่วงเช้าที่เปิดตลาดมาครับก็ทรงตัวจากปิดตลาดวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 25,000 บาทขายออกนะครับ 25,100 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับขายออกบาทละ 25,500 บาทนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกับคุณวัฒนีบ้างครับ